คนละหรอยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสำราญนะครับ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นเอาตรงนี้นะครับว่า EP เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ถ่ายประมาณร่วม3เดือนได้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ตามชื่อหัวข้อคลิปนะครับเราจะมาอัปเดตแล้วก็อัปเกรดร้านใหม่ด้วยครับหลายคนคงสงสัยว่าช่วงนี้ถ้าดูตามโปรไฟล์ของผมนะผมจะมีแบบร้านใหม่ว่าแบบเดี๋ยวทำร้านในมุมมองจะแปลกไปนั่นคือร้านใหม่ของผมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเกรดอัปเดตอันนี้ต้องเป็นอัปเดตก่อนอัปเดตร้านเดิมหน่อยครับว่าตอนนี้เรามีมูบอลอะไรบ้างแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยครับตอนนี้ก็จะเป็นปลายฤดูของพวกตระกูลมูบอลแล้วนะครับอันนั้นแล้วมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าร้านเราเนี่ยยังโชคดีที่มีขายอยู่ตลอดปีไม่ว่าจะเป็นลูกนำเข้าจากอเมริกาลูกนำเข้าจากแอฟริกาหรือว่าลูกนำเข้าในไทยจากบ้านคนนู้นมาบ้านคนนี้จากที่นั่นมาที่ร้านนี้ก็ยังมีนะครับแต่ลูกนำเข้าจากอเมริกาเราก็ไม่ค่อยได้มีแล้วครับเพิ่งไม่มีมานานแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้มาดูว่าลูกที่เกิดในไทยตอนนี้มีอะไรบ้างที่ยังสวยๆยังเหลืออยู่นะครับผมก็สำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นสำหรับมือใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เป็นงูแพงไม่ได้เป็นงูอะไรอาทิตย์หน้าจะมีพวกงูแพงเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนว่าเหลืออะไรบ้างเนาะตอนนี้ที่หลักๆก็จะมีพวกตระกูลอะมิโนประมาณนี้ครับตระกูลอะมิโนแล้วก็มีพวกยีนร่วมทั้งหลายยีนที่เป็นเด่นร่วมนะครับแล้วก็เป็นคอมโบยีนสวยๆใส่เหลืองๆเนี่ยพวกนี้เราก็มีเนี่ยอันนี้ตัวนี้เป็นวานิลาพาสเทลลองให้กล้องซูมวานิลาพาสเทลสีแบบสวยๆคอนทราสต์จัดๆอะไรเงี้ยครับก็ยังมีให้เหลือให้เห็นอยู่มีตระกูลพวกอันนี้ซูเปอร์เอนจิเป็นแบบตระกูลสายฝั่งซูเปอร์บ้างเป็นสายเอาไว้ทำสีสันทำอะไรเงี้ยครับซูเปอร์เอนจิก็ยังมีสวยๆให้เห็นนะครับราคาตรงนี้ไม่ได้แพงมากครับตระกูลกลุ่มตรงนี้ที่เราขายของที่ร้านเนี่ยราคาจะอยู่ที่เป็นมือใหม่จับต้องได้ตั้งแต่ราคาประมาณ 2,500 ที่เป็นนอร์มอนตอนนี้นอร์มอนเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายเลยจากแผงเต็มๆตรงนี้ครับก็หันไปป้าหมดเกลี้ยงตอนนี้ไม่เหลือแล้วเป็นตู้ว่างเปล่าเหลือตัวเดียว ก็เป็นว่าตอนนี้ก็จะมีแค่โซนประมาณตรงนี้นะครับที่มีพวกพัดเทลตระกูลพัดเทลตัวละ 4,500 สวยๆยังมีให้เห็นนะครับ 4,000 4,500 เดี๋ยวผมให้ดูอยู่ตรงไหนว่านี่4,000ตัวเมียอย่างเงี้ยราคาไม่แพงเลย4,000อย่างเงี้ยครับเหลืองๆสีสวยๆเนี่ยครับยังมีให้เห็นอยู่ตัวนี้ 4,000 บาทติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้ตัวเมียนะครับตัวเมีย 4,000 บาทไซส์นี้กำลังดีสวยแน่นอนแล้วก็ยังมีตัวเมียอีกหลายตัวนี่ตัวนี้ก็ตัวเมียตัวนี้ก็ตัวเมียตัวนี้ 4,500ตัวนี้ก็ตัวเมียเหมือนกันสีสวยมากก็ยังมีสีสันสวยๆให้เห็นกันอยู่หลายตัวเหมือนเดิมเนี่ยตระกูลเอนชิฟายตัวนี้เป็น2ยีนเป็นเอนชิผสมไฟล์หรือตัวผู้ตัวนี้ 4,800 ราคาไม่ได้แรงมากครับตรงนี้มีแต่ราคาสบายๆสบายกระเป๋าพาเทลวานิลาพาเทลวานิลาพาเทลวานิลาไปกันเร็วๆนะไปกันเร็วๆเพราะเดี๋ยวต้องไปดูอีกร้านหนึ่งตัวนี้ Odify Odify ตัวนี้เป็นตัวผู้ 5,200 Odify สีสวยมากนี่คลิปเลยก็จะมีกันประมาณนี้ครับมีพายลงเรือบ้างนิดหน่อยแต่ว่าพายเนี่ยเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาดีกว่าครับเพราะว่ามันจะมีรูปทั้งที่บ้านแล้วก็ที่นี่ด้วยเดี๋ยวจะมีอยู่หลายตัวอยู่ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีพวกตระกูลนอร์มอนเข้ามาอีกตัวใหญ่ก็ยังพอเหลือลงเหลืออยู่เอเซนเซอรี่ไฟเฟยรองพื้นคิดเรื่อยกล่องหนูแช่แข็งมีเหมือนเดิมแต่ว่าตามที่บอกเลยครับเราใช้คำว่าอัปเกรดร้านฉะนั้นแล้วเรามีอีก1ไอเทมร้านใหม่ครับช็อปตามผมมาเลยตอนนี้บ้านสำราญนะครับอยู่ห้อง D54 ตรงนี้ห้อง D54 ถ้าเราเห็นนี่ไอตรงนี้มันยังเขียนผิดอยู่นะเป็นอันนี้มันยังเขียนผิดอยู่แต่ว่าถ้าขยับมาจากร้านเดิมแค่นิดเดียวครับเดินตามผมมานิดเดียวเราก็จะเจอร้านใหม่อันนี้ชาเลนจ์นะครับผมเราทันเข้ามาเลยร้านนี้เป็นร้านที่เราอัปเกรดใหม่นะครับซึ่งทำคู่กัน2แบรนด์ใหญ่ก็คือบ้านสำราญคือร้านเดิมที่เมื่อกี้เราพาไปดูแล้วก็อีกร้านนึงคือ BKK รับทายที่ BKK รับทายนะที่ขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตโด่งดังมากจากงู MBK นะครับงูสีดำต่างๆแล้วก็งูไพทอนงูคอนสเน็กที่นี่ก็ยังมีเยอะเลยนะครับเอาว่าเดี๋ยวร้านนี้เราจะเน้นไปทางอุปกรณ์ร้านนี้จะมีอุปกรณ์สัตว์และคานทุกชนิดเลยว่าจะเป็นกิ้งกางูตุ๊กแกเสือดาวยันแบบถ้ายันสิงโตได้ก็คงมีครับแต่ว่ามันเป็นเลปทายเนาะสิงโตไม่ใช่เลปทายเป็นว่านี่CEOของร้านครับคนนี้เป็นCEOใหญ่นะกำลังนี่แพ็คหนูให้ลูกค้าอยู่นะครับผม
ก็ตรงนี้มีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องคลินิกที่เอาไว้ใส่งูนะครับกล่องคลินิกนี่หลายไซส์หลายขนาดมีสำหรับงูหลายประเภทโทรศัพท์เข้าไม่ต้องตัดนะเอาแบบโคตรเลียวอันนี้โคตรเลียวฮัลโหลครับไอ้หน้ามันเปิดกรงเหรอโอเคเดี๋ยวพี่โทรกลับเดี๋ยวพี่โทรกลับตอนนึงพี่ถ่ายคลิปได้ๆเป็นไงครับโคตรเลียวนั่นคือแบบโคตรจะเลียวเอาเป็นว่าตรงนี้มีกล่องคลินิกครบทุกขนาดครับไม่ว่าจะเป็นกล่องใบเล็กเนี่ยสำหรับงูควันสำหรับงูลูกงูควันก็ใส่กล่องใบเล็กประมาณนี้ได้อันนี้เป็นอะคริลิกที่ใส่ทั้งหมดทั้งรอบด้านนะแต่นี่คือมือหนึ่งไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์ออกก็ฉะนั้นแล้วถ้าลูกค้ามาซื้อก็สามารถเอาไปแกะออกก็จะเป็นใส่รอบด้านแบบนี้ได้เลยคะแนนนี้นะครับก็จะมีกล่องใบนี้กล่องขนาดนี้อันนี้เป็นกล่องยาวๆก็ใส่งูควันตัวโตๆได้ใส่งูบอลแบบไซส์ประมาณแบบ 3-4 เดือน5เดือนอย่างเงี้ยพอได้หรือว่าถ้างูของคุณขนาดใหญ่ขึ้นแล้วคุณอยากให้มันตัวใหญ่ขึ้นก็จะมาเป็นไซส์นี้12 × 12 × 6ไซส์นี้ครับก็ราคาไม่แพงนะครับพวกนี้ราคาอยู่ที่พันกว่าบาทนั้นเลยนะครับแล้วส่วนไอ้กล่องเล็กๆเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทย้ำว่าไม่กี่ร้อยถูกมากไอ้กล่องแบบนี้ก็ไม่ถึงพันไม่กี่ร้อยบาทเองแล้วก็จะมีกล่องตะกรวดพวกใส่ GDP พวกแมงมุมต้นไอ้พวกงูต้นไม้หรือว่าจะใส่เป็นแมงมุมต้นไม้ก็ได้ครับก็จะจัดตู้โชว์สวยๆเป็นกล่องทรงสูงใส่พวกงูต้นไม้พวกอะไรต่างๆก็ยังมีแล้วก็จะมีกล่องยาวกล่องยาวตัวนี้อันนี้ครับถ้าเห็นก็คือจะยาวไปถึงนี่เลย24นิ้วตรงนี้24นิ้วใส่งูตัวใหญ่ได้สบายความลึกของมันคือ12นิ้วใหญ่มากสูง6นิ้วเปิดด้านหน้านะครับสามารถซ้อนทับกันได้เรื่อยๆจนแบบเท่าไหร่ก็ได้นะครับสวยมากอันนี้ก็จะมีตัวนี้แล้วก็จะมีพวกบิดดิ้งสำหรับงูบอลไพทอนหรืองูทุกชนิดเลยเป็นตัวรองพื้นถุงละ100บาทไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดที่เห็นน่ะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับก็จัดส่ง Curly MS ได้ปกติเลยแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพวกตระกูล accessory accessory ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวกะโหลกมีถ้ำมีถ้วยน้ำถ้วยน้ำมีหลายขนาดนะครับถ้วยน้ำมีตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ไปจนถึงแบบใหญ่มากใหญ่มากแบบนี้ก็มีไปถึงแบบใหญ่มากสำหรับคนชอบแบบจัดตู้โชว์สวยๆอะไรเงี้ยครับหัวกะโหลกก็มีหัวกะโหลกก็คันละไม่กี่ร้อยบาทนะครับผมไม่ถึงพันตรงนี้ไม่ถึงพันดูดิงานโคตรสวยอ่ะมันคือแบบงานโชว์ในพิพิธภัณฑ์ชั้นดีงานสวยมากครับงานแบบว่าเนียนกริปดูหัวจระเข้ดูหัวจระเข้นี่หัวจระเข้มีฟงมีฟันทำสีมาสวยมากพวกนี้เป็นแบรนด์ของอิโซเทล่าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายยี่ห้อด้วยบางยี่ห้อทั่วท่านด้วยน้ำอะไรเงี้ยก็จะเป็นของเลชิซูมีพวกนี้นี่เป็นไฮบ็อกซ์แบบเป็นลูกไข่เป็นงานแบบงานอาร์ตแบบครีเอทีฟมากมีไข่แล้วก็เอางูสำหรับงูคอนงูอะไรเงี้ยครับซ่อนตัวนี้ได้หรือว่าเป็นพวกกิ้งก่าก็อยู่ได้จัดสวยๆโชว์ได้เลยไม่มีปัญหาตู้มีทุกขนาดถ้ามาสายจัดตู้ก็จะมีแบบสายใหญ่อย่างนี้ก็มีตัวพวกนี้สายใหญ่อย่างนี้นะครับเป็นตรงนี้เป็นตะแกรงเหล็กหมดเลยเป็นร่วนหมดเลยแล้วที่เหลือก็จะเป็นกระจกทั้งด้านนะครับผมตู้สามารถซ้อนกันต่อขึ้นไปเรื่อยๆได้สามารถมีตู้ตรงนี้ข้อดีของมันคือมันมีตัวติดปลั๊กไฟตรงนี้เป็นตัวติดปลั๊กไฟถ้าสมมติว่าเราจะหมุนปุ๊บเราหมุนออกเสียบสายไฟเข้าไปเผื่อว่าเราต้องใช้อะไรในตู้ที่เป็นสายไฟครับเช่นแบบบางคนเขาจะเปิดที่ให้ทำความอากาศทำแบบเขาเรียกว่าอะไรทำแสงทำไฟทำละอองน้ำอะไรเงี้ยก็เสียบใส่เข้าไปได้เลยแล้วเราก็ปิดปั๊กเข้าไปเนี่ยครับแล้วเราก็หมุนถ้าบางมันก็จะเป็น1 2 3 4สามารถใส่ปั๊กไฟได้4อันเราจะลองปิดนะจะปิดยากนิดนึงโอเคได้แหละเนี่ยครับก็เป็นที่ปั๊กไฟแล้วก็ตู้มีกระจกปิดมีตัวกุญแจปิดนะครับปิดเปิดโดยใช้กุญแจอย่างเดียวกันเด็กมือบอลเนี่ยถ้าเราปิดปึ๊บแล้วก็ปากจุ๊บเปิดได้นี่เป็นไงสวยไฮโซโคตรไฮโซอันนี้ต้องแกะหน่อยโอเคแล้วก็กุญแจก็หมุนอะไรล่ะหมุนปิดปกตินี่ครับเราก็เสียบกุญแจทางไว้ก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้กับตัวก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีตะกรวดพวกไฟมีทุกชนิดเหมือนกันไฟ UVA UVB ไฟอินฟราเรดไฟให้ความร้อนเป็นโคตรเซนติฟิกอย่างเดียวก็ยังมีนะครับผมแล้วก็จะมี UV รวมก็ได้ก็เป็นพวก AB รวมกันตั้งแต่80วัตต์ขึ้นไปจนถึง160วัตต์80วัตต์125 160มีหมดเลยแล้วก็จะเป็นโคมไฟของฝั่ง Exoterra ก็จะมีทุกแบบเลยจะมีตั้งแต่ Large Medium มีหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกอันนี้อีกแบรนด์นึงอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่ของเรานะครับ Leptisu นะครับ Leptisu นะครับผมก็ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็มีหมดเลยเหมือนกัน UVA UVB Infrared มีหมดทุกอย่างโคมก็มีหลายรูปแบบมีตัวนี้ด้วยเป็นโคมที่เป็นแบบว่าเหล็กยื่นออกมาอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับก็
็เอาไว้กันความร้อนสำหรับพวกใส่ขวดเซรามิกอย่างเงี้ยมีหมดเลยแล้วโคมของที่นี่สามารถใส่ไฟได้แม็กสุดคือ200วัตต์ฉะนั้นแล้วคุณไม่มีปัญหาเรื่องไฟไหม้บ้านหรือว่าโคมตัดเองอัตโนมัติหรือว่าโคมพังโคมเสียโคมไหม้ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าใส่ไฟได้แรงมากตู้ตรงนี้ก็ยังมีนะครับตรงนี้เป็นพวกตู้แบบกระจกมีหลายขนาดสำหรับคนที่ชอบตู้ใบเล็กลองกล้องเห็นไหมเอ่ยตู้ใบเล็กนะครับตู้แบบนี้แล้วก็ยังมีใบเล็กสุดอย่างเงี้ยเอาไว้เลี้ยงแบบจัดตู้สวยๆมั่งมุมตุ๊กแกอะไรเงี้ยครับสวยๆก็ได้แล้วก็มีตู้คัมเลียนเอาไว้ใส่คัมเลียนตู้พวกนี้เป็นตู้ประกอบนะครับพวกคัมเลียนอะไรเงี้ยครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตลอดนะครับส่งได้ทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นกล่องคลิปตระกูลกล่องคลิปมีครบทุกอย่างครับลองถ่ายดูอาหารมาสุริก็มีมาสุริที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับพวกตระกูลเล็กไทยก็คงจะเป็นพวกนี้ก็มีครับแคลเซียมวิตามินมีครบทุกอย่างของเอสโซเทล่าเหมือนกันมีครบทุกอย่างเป็นไงครับแล้วที่ขาดไม่ได้สำหรับคนเลี้ยงงูไอเทมหลักเลยครับที่เรากำลังทำอยู่นี่คือแข็งน้ำของนี้เลยหนูแช่แข็งมีทุกขนาดอยากให้ดูมากเลยเดี๋ยวคุณซีโอครับเดี๋ยวหน่อยครับมีรายการมาถ่ายทำดังมากชื่อรายการบ้านสับหลาดแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาตรงนี้เลยก็ได้ครับไม่แต่เอ้ากองเขาเข้ามาที่ผมจะให้เขาดูไงคุณนี่มีทุกอย่างนะครับมีตั้งแต่ไซส์แบบจิ๋วๆก็มียานแบบไซส์ใหญ่ๆใหญ่ๆอันนี้แค่ฝั่งนึงนะยังมีตู้อยู่ฝั่งนะฝั่งนี้จะเป็นหนูใหญ่ตรงนี้เป็นพวกสกุลหนูไม้ครับมี S M L ไซส์หนูแดงหนูทุกอย่างหมดเลยขยับมาดูอันนี้นี่เป็นพวกตระกูลหนูแรดทั้งหลายดูขนาดดิโคตรใหญ่อ่ะแล้วมีครบทุกไซส์นะดูอันนี้เป็น 3XL มาเริ่มเลยคือแบบใหญ่มากเยอะมากฉะนั้นแล้วถ้าคุณเลี้ยงงูบอลไพทอนหรือเลี้ยงสัตว์ตระกูลที่กินเนื้อนะครับที่นี่คุณห้ามพลาดเด็ดขาดคือแบบทั้งเอเซสซอรี่ทั้งอุปกรณ์ทั้งหนูถ้าแช่แข็งทั้งอาหารเดี๋ยวมีลูกเจี๊ยบด้วยนะลูกเจี๊ยบที่เอาไปแช่แข็งให้สำหรับพวกเหยี่ยวกินพวกกิ้งก่ากินทุกอย่างมีหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าห้ามพลาดสำหรับที่นี่แน่นอนครับฟีสพาเลทนะครับอยู่จตุจักรพลาซ่าโซนดีซอย10ห้องดี51เยื้องๆกับห้องบ้านสำหรับอันเดิมนะครับผมก็คือสาขา1อันนี้เหมือนเป็นสาขาที่2แล้วก็เป็นการอัปเกรดร้านขึ้นมาในอีกสเต็ปนึงด้วยว่าเราทำแบบอุปกรณ์ทุกชนิด everything จริงกับเบลเอาเป็นว่า all in one ที่นี่ที่เดียวเลยครับอยู่แค่ยังเยื้องกันเข้ามาได้เลยเต็มที่เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง6โมงเย็นนะครับผมย้ำว่าทุกวันนะแต่ถ้าเข้ามาดึกกว่านี้แบบเข้ามาทุ่มหนึ่งสองทุ่มอย่างเงี้ยก็ทักเข้ามาได้ไม่มีปัญหาก็เป็นว่าเรารอคุณได้นะครับผมสามารถส่งของที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยทางออนไลน์ได้ทุกอย่างเลยนะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยถ้าเป็นหนูข้อดีของที่นี่คือสามารถส่งได้2แบบก็คือถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพเราสามารถส่งแล็บไบค์คุณได้ก็ระยะทางคิดตามความจริงภายในแบบครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็ถึงแล้วแต่ว่าถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดหนูพวกนี้ก็สามารถส่งรถทัวร์หรือรถตู้ให้คุณได้นะครับเป็นตามขนส่งของแต่ละจังหวัดนั้นซึ่งค่าส่งเนี่ยลูกค้าคุณออกเองซึ่งไม่แพงค่าส่งก็อยู่ราวๆประมาณ 2-300 บาทสำหรับต่างจังหวัดเอาเป็นว่าถ้าคุณสั่งเยอะเนี่ยค่าส่งมันก็จะดูซอฟลงไปหน่อยเอาเป็นว่านะครับที่นี่ค่ะไม่ได้ด้วยประการทั้งมวลวันนี้ขอบคุณมากครับลาไปก่อนนะครับกับบ้านสำหรับแล้วก็ฟีดพาเลทแล้วก็บีเคเลทพาด้วยครับบ๊ายบายโคตรเลียว